สวัสดีครับวันนี้นะครับมาทักทายเพื่อนๆแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันรอยกระทงด้วยนะครับใหม่เองเนี่ยก็ได้ทำกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราจะพาเพื่อนๆไปลอยกระทงงานวัดกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับยังไม่ทันไปไหนเลยนะฮะก็อากาศร้อนมากเลยเพราะว่าคนเยอะจริงตอนนี้เรามาถึงสถานที่ลอยกระทงแล้วนะฮะซึ่งก็คนเนี่ยเยอะจริงๆกว่าจะฝ่าฝูงชนมาได้นะฮะกับงานวัดเนาะก็เดี๋ยวเรามาลอยกระทงกันก่อนดีกว่านี่กระทงที่ทำเองกับมือก็เป็นประจำทุกปีนะครับสำหรับการที่เรามาลอยกระทงเนี่ยเราก็จะต้องมีการขอขมาพระแม่คงคานะฮะกับน้ำที่เราใช้ไปนั่นเองก็ตอนนี้ถึงเวลาละเดี๋ยวเรามาขอเข้ามากันด้วยกระทงที่เราทำมาเองหลังจากที่เรารอกระทงเสร็จแล้วนะฮะงานวัดรอเราอยู่ตอนนี้หิวมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะฮะแล้วก็ไปเดินเล่นข้างในกันด้วยปะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาแวะทานข้าวก่อนนะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปตะลุยข้างในนะฮะหิวมากตอนนี้นะฮะหนึ่งกิจกรรมนะครับที่มางานวันเนี่ยก็คือการเล่นสิงชาม้าหมุนนะฮะตอนนี้เราก็ได้ซื้อตั๋วไปแล้วเนาะ30 บาทนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเนาะเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันเด็กนะครับว่ามันจะเสียวแล้วก็สนุกขนาดไหนลงมาจากกิจการสวัสดิ์แล้วนะฮะรู้สึกว่ามันไม่ได้สูงนะแต่ว่ามันเสียวเดี๋ยวต่อไปเราจะไปล่าตุ๊กตากันวันนี้ต้องได้ตุ๊กตาอย่างน้อย1ตัวกลับบ้านตอนนี้เดี๋ยวเรามาประลองสายตากันนะฮะกับการยิงปืนไม่รู้ว่าจะได้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็พาเพื่อนๆนั้นไปลอยกระทงกันนั่นเองนะฮะ1ปีจะมีครั้งนึงเนาะก็ได้ไปย้อนวันๆแล้วก็ไปขอขมาพระแม่คงคาแล้วก็ไปเที่ยวกันด้วยนั่นเองนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ในช่อง YouTube ด้วยละกันนะฮะสำหรับครั้งหน้าเนี่ยหมายจะพาเพื่อนๆนั้นไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ